สวัสดีเย็นวันอาทิตย์ครับผมแดดร่มลมตกไปหาตัดหญ้ากันดีกว่าครับผมป่ะเราไปตัดหญ้ากันมาถึงพื้นที่แล้วครับผมบ่อน้ำเดี๋ยววันนี้เราจะมาตัดหญ้ามุมนี้นะครับผมมุมข้างบ่อน้ำมันรกเหลือเกินตรงนี้ผมปลูกแตงไทยกับฟักทองไว้นะครับผมเดี๋ยวแตงไทยกับฟักทองมันจะยาวไปกว่านี้เดี๋ยวตัดซะก่อนนะครับผมจะได้เป็นพื้นที่ให้แตงไทยกับฟักทองได้เลื้อยเล่นนะครับผมเดี๋ยวอีกประมาณ 2-3 เดือนเดี๋ยวเราก็จะมีแตงไทยกับฟักทองกินแล้วนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบเครื่องตัดหญ้าให้กับหลายๆท่านดูด้วยเรียบร้อยครับผมงานวันนี้กับเคลียร์พื้นที่ให้แตงให้ฟักทองกับแตงไทยได้มีที่ได้เลื้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูแตงไทยกับฟักทองนะแตงไทยนี่เหมือนไม่ค่อยขึ้นเลยนี่ผมก็ปลูกไว้เป็นหลุมแบบนี้นะครับผมแตงไทยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่แต่ที่แน่นอนก็คือฟักทองได้กินแน่นอนนะครับผมนี่ฟักทองขึ้นแล้วนี่หนึ่งหลุมนะครับผมนี่ฟักทองนะครับอันนี้เดี๋ยวหลุมนี้ชัดเจนฟักทอง3หลุมกับแตงไทยปลูกไว้เยอะมากเลยสงสัยแตงไทยเม็ดน่าจะเสื่อมเม็ดน่าจะหมดอายุบรรยากาศริมสระน้ำขึ้นแล้วครับผมฝนตกหนักผมปล่อยน้ำเข้าบ่อน้ำก็เลยขุ่นนิดๆน้ำก็เลยขุ่นนิดๆครับตัดหญ้าวันละนิดวันละหน่อยช่วงเวลากักเก็บตัวอยู่บ้านนะครับผมงานดนตรีข้างนอกไม่มีเล่นก็เนี่ยแหละครับผมกับการตัดย่องตัดหญ้าทำความถางป่งถางป่านะครับผมบ้านเลี่ยมขึ้นเยอะเลยเมื่อสักครู่นี้ก็ใช้เครื่องตัดหญ้าของวินโน่นี่เครื่องตัดหญ้าสวินโน่แบบนี้นะครับผมซื้อมาประมาณ 3,900 บาทใช้งานหนักงานอะไรได้ดีเลยนะครับผมใช้งานหนักอะไรได้ดีเลยนี่ใส่เลือดใส่ใบได้หลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นใบปังตอใบ3ใบ4ใบที่เป็น3แฉก4แฉกนะครับผมใบเอ็นตัดหญ้าหรือว่าใบวงเดือนก็สามารถตัดได้นะครับผมก็ยังเคยใช้ใบวงเดือนไปตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ๆเลยนะผมก็สามารถทำงานได้เทียบเท่ากับเครื่องยนต์เลยกับบรรยากาศช่วงเย็นนะครับผมในอนาคตอีกประมาณสัก3เดือน4เดือนพวกต้นกล้วยต้นมะพร้าวมันก็จะโตเจริญเติบโตทีนี้มันก็จะเริ่มดูเขียวตอนนี้ก็ยังโล่งอยู่เพราะบ่อนี้เพิ่งขุดนะครับผมเพิ่งขุดได้ประมาณปีนึงแล้วช่วงแรกๆผมไม่มีเวลาปลูกนะครับผมเพราะว่าเดินทางออกต่างจังหวัดนี้ช่วงนี้ก็มีเวลาที่จะปลูกเยอะแล้วเพราะว่ากักเก็บตัวนานโควิดรอบนี้น่าจะมาอีกนานนะครับผมก็สู้ๆกันต่อไปทุกคนนะครับผมมีงานทำดีกว่าไม่มีทำนะครับผมถึงงานที่ทำในตอนนี้มันจะไม่มีรายได้อะไรแต่ก็ในอนาคตพื้นที่แห่งนี้มันจะเป็นพื้นที่สีเขียวนะครับผมแน่นอนนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับ